สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับ MT Minecraft Channel ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Ultra 1.13.2 ค่ะวันนี้ก็คือเราก็จะมาสร้างเจ้าโรงแรมของเรากันต่อนั่นเองค่ะแต่หลายคนอาจจะถามใช่ไหมว่าช่วงนี้หายไปไหนอะไรอย่างนี้ค่ะช่วงนี้ไปเขียนวิทยานิพนธ์นั่นเองก็เลยแบบพอเขียนวิทยานิพนธ์ค่ะก็เลยแบบไม่ค่อยมีอารมณ์ที่จะมาอัดคลิปเท่าไหร่เนาะเพราะว่าเวลาที่เราต้องเขียนวิทยานิพนธ์เราก็ต้องคิดใช้สมองอะไรอย่างนี้ค่ะพอแบบเขียนเพียงพอและต่อ1วันเราก็รู้สึกว่ามันเหนื่อยไงเหนื่อยจนไม่อยากจะทำอะไรและเราก็เลยไม่ได้มาอัดคลิปนั่นเองแต่ทีนี้ถามว่าเราได้ทิ้ง Minecraft มั้ยเราก็ไม่ได้ทิ้ง Minecraft ค่ะเพราะว่าระหว่างที่เราเขียนวิทยานิพนธ์เราก็เปิดเครื่องแล้วก็ AFK เจ้าพวกของที่เราต้องการไปด้วยนั่นเองอย่างเช่นพวกกระดูกอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็ AFK ไปด้วยนั่นเองยังไงเห็นว่ามีเยอะเลยมีประโยชน์ไงนั่งเขียนไปด้วย AFK ไปด้วยสบายเพราะว่าการ AFK ในฟาร์มของเรานี่ค่ะมันเป็นแบบอัตโนมัติไงแค่เปิดโปรแกรมเกมของเรามาปุ๊บเราแค่เอาตัวค่ะมายืนทิ้งไว้ในที่ปลอดภัยใช่ไหมก็สามารถที่จะ AFK ได้แล้วโอ้โหดีอะไรจะขนาดนี้สบายแต่ทีนี้ค่ะเวลาคราฟเนี่ยมันไม่มีคราฟออโต้แบบในม็อดใช่ไหมเราก็ต้องมานั่งคราฟด้วยอัตโนมือก็คือใช้มือของเราเนี่ยแหละค่ะคราฟเองนั่นเองจากโบนก็เปลี่ยนเป็นโบนมิลค่ะแล้วก็เอามาอัดบล็อกก็จะได้เป็นโบนบล็อกเราก็จะใช้เจ้าโบนบล็อกนี่แหละในการก่อสร้างนั่นเองยังไงแป๊บเดียวก็ได้เกือบ1ช็อคก็บล็อกละแต่จากที่คำนวณเล่นๆก็เดาว่านี่ค่ะ1เจ้ากล่องใหญ่เนี่ยน่าจะได้ประมาณ1ช็อคก็บล็อกน่าจะเป็นเช่นนั้นก็ในเอพิโซดที่แล้วค่ะเราได้ทำการบ่นเนาะว่าทำไมมันแลกอะไรขนาดนี้เกิดอะไรขึ้นผลปรากฏค่ะว่าที่เราคาดการว่ามันน่าจะเกี่ยวกับฮาร์ดดิสก์เต็มหรือว่าเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยค่ะปรากฏว่าไม่ใช่เลยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโปรแกรมอัดของเราค่ะก็คือเจ้าแอคชั่นเกมเพลย์เนาะเจ้าโปรแกรมอัดของเราค่ะมันดันไม่ใช้การ์ดจอของ Nvidia แต่มันใช้การ์ดจอของ Intel ที่ติดมากับเครื่องไงคือโปรแกรมอัดเนี่ยค่ะก็คือโปรแกรมแอคชั่นเกมเพลย์ใช่มะเป็นโปรแกรมอัดคลิปหน้าจอเนาะพอเขาไม่ได้ดึงแบบการ์ดจอของ Nvidia มาใช้สิ่งที่เกิดขึ้นมันก็เลยทำให้แบบแหลกนั่นเองทีนี้ค่ะเราก็เลยไปปรับเลือกเขาให้เขาแบบเอาการ์ดจอของ Nvidia มาใช้ปุ๊บทีนี้ความลื่นก็กลับมาเหมือนเดิมคืนแล้วถามว่าทำไมมันถึงเกี่ยวเพราะว่าปกติค่ะโปรแกรมอัดใช่ไหมถ้าอัดแค่ด้วยหน้าจอธรรมดามันไม่เท่าไหร่หรอกมันใช้แบบเขาเรียกว่ายังไงใช้การ์ดจอที่ติดมากับเครื่องก็ได้ที่เป็นเจ้าพวก Intel อะไรอย่างนี้ค่ะแต่ถ้าแบบอัดด้วยจอใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยมันส่งผลอย่างชัดเจนเลยใช่ไหมว่าตอนนี้ค่ะเราก็เล่นด้วยจอขนาดเท่าไรเอ่ยเนี่ย384022160ค่ะคูณไปก็เป็นจอใหญ่เนาะดังนั้นถ้าแบบไม่ได้เอา Nvidia มาใช้ใช่ไหมไม่ได้เอาการ์ดจอมาใช้อะไรอย่างนี้ค่ะบอกเลยแหลกโอเคแต่โชคดีค่ะที่เราแบบไปตรวจเช็คมาแล้วก็แก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้วผลก็คือตอนนี้กลับมาลื่นเหมือนเดิมมากๆนี่มาอัดไปเรื่อยๆค่ะบางทีการมาอัดบล็อกแบบนี้ก็มีความสุขเหมือนกันนะต้องบอกว่าโรงแรมของเราค่ะเราไม่ได้คิดว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้เราสร้างโรงแรมไปมาใช่ไหมเริ่มรู้สึกแล้วทรัพยากรไม่พอเป็นอะไรที่เผาผลาญทรัพยากรมากๆหนึ่งกล่องใหญ่นี้ก็คือเป็นแบบหินที่เราขุดมาจากเจ้าฟาร์มสลามเนาะพูดง่ายๆถ้าหมดหนึ่งกล่องใหญ่นั้นค่ะสโตนของเราก็หมดแล้วเราก็จะต้องเอาเจ้าคอบสโตนไปเผาเป็นสโตนนั่นเองคือแบบโอ้โหมันจะเผาผลาญขนาดนี้เลยหรือใช่แล้วค่ะใช้ทรัพยากรมหาศาลมากๆส่วนพวกใบไม้ค่ะตอนนี้เราใช้ไปประมาณ4ช็อกโกบล็อกแล้วน่าจะประมาณนั้นโอ้โหเป็นอะไรที่น่าจะใช้แบบเยอะมากๆอ่ะใช่ไหมตอนนี้ค่ะเป็นอะไรที่แบบโอ้โหเผาผลาญทรัพยากรมากมายแต่ถามว่าเราจะสร้างต่อให้เสร็จไหมแน่นอนค่ะแต่ทีนี้เราได้ปรับโครงสร้างของโรงแรมนิดนึงแล้วตอนแรกที่เราจะสร้างให้มันเป็นห้องเยอะๆใช่ไหมเราคิดว่ามันไม่จำเป็นค่ะเราจะสร้างเป็นห้องใหญ่1ห้องแล้วก็ห้องเล็กๆอีกจำนวนหลายๆห้องเนาะซึ่งห้องใหญ่1ห้องนี้ค่ะมันจะเป็นห้องของเรานั่นเองห้องของเจ้าของโรงแรมไงเราคิดรูปแบบไว้แล้วค่ะว่าเราจะสร้างเป็นแบบห้องใหญ่1ห้องแต่ทีนี้ไม่แน่ใจว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเราต้องไปลองดูกันค่ะจากที่มีคนเสนอมาบอกว่าให้เราเอาเจ้าวิลเลจเจอร์เนาะไปแบบเข้าสู่โรงแรมด้วยก็คิดเหมือนกันค่ะว่าอยากจะเอาวิลเลจเจอร์ไปเข้าสู่โรงแรมเหมือนกันก็คืออย่างน้อยให้แบบ
โรงแรมของเรามีวิลเลจเจอร์ตัวน้อยวิ่งไปวิ่งมาอะไรอย่างงี้ค่ะก็น่าจะเป็นอะไรที่สนุกแล้วก็น่าจะเป็นอะไรที่แบบสดใสมีความสุขมากๆแน่นอนแต่ทีนี้เราก็ต้องคิดก่อนว่าตอนนี้ค่ะโรงแรมของเราไม่ปลอดภัยเลยเพราะว่าเรื่องแสงสว่างนั่นเองเรายังแบบจัดการแสงสว่างไม่ดีพอค่ะดังนั้นย้ายวิลเลจเจอร์เข้าตอนนี้ไม่ได้เข้าไปปุ๊บนี่โดนมอนเตอร์ตีตายแน่นอนเพราะว่าโรงแรมของเรามันค่อนข้างที่จะแสงสว่างยังมีปัญหาอยู่เนาะก็คือมีแสงสว่างบางจุดค่ะที่มันแบบต่ำกว่า7นั่นเองพอมันเท่ากับ7หรือว่าต่ำกว่า7เจ้ามอนเตอร์ก็เลยสามารถเกิดได้นั่นเองเนาะแสงสว่างใน Minecraft ถ้าพูดง่ายๆก็น่าจะเป็น0ถึง15อะไรประมาณนี้ค่ะถ้า15นี่คือสว่างสูงสุดใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะ0ถึง15แต่ถ้ามันอยู่ที่เท่ากับ7หรือว่าน้อยกว่า7นั่นค่ะคือแสงสว่างในระดับที่ต่ำมากๆจนมอนสเตอร์สามารถเกิดได้นั่นเองดังนั้นวิธีที่ง่ายในการป้องกันการเกิดของมอนสเตอร์ก็คือการปักท็อตหรือว่าปักคบไฟหรือว่าวางอะไรก็ได้ค่ะที่ทำให้พื้นที่ในบริเวณนั้นมันมีแสงสว่างสูงกว่า7นั่นเองแต่ในอนาคตค่ะบล็อกที่เราใช้ก่อสร้างเนี่ยก็คิดว่าน่าจะต้องทำฟาร์มการ์เดียนแหละนะเพราะว่านอกจากบล็อกกระดูกแล้วเราก็ควรที่จะมีบล็อกอื่นๆเอาไว้ก่อสร้างด้วยใช่ไหมฟาร์มการ์เดียนก็เป็นทางเลือกที่ดีค่ะเพราะว่าถ้าเราทำฟาร์มการ์เดียนนอกจากเราจะได้บล็อกมาก่อสร้างและเรายังจะได้พวกซีแลนเทิลที่เป็นเหมือนคบไฟให้ความสว่างด้วยก็เป็นอะไรที่ดีนะเนี่ยแต่ก็นั่นแหละค่ะถ้าพูดถึงฟาร์มการ์เดียนเราก็ต้องเอาน้ำออกแต่ถ้าเราไม่เอาน้ำออกเราสร้างรูปแบบอื่นที่ไม่ต้องเอาน้ำออกได้ไหมก็ได้นะแต่ถ้าเอาน้ำออกมันก็ง่ายกว่าคิดว่าจะทำไหมก็ตอนนี้ค่ะยังไม่แน่ใจคิดว่าไม่น่าจะทำหรอกยังไม่น่าจะทำค่ะเพราะว่ายังไม่มีโปรเจกต์ที่จะทำในเร็ววันนี้เนาะตอนนี้ค่ะเรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะไปเมซามากๆเพราะว่ามันเป็นไบโอมที่มีเจ้าเทอราคอต้าอยู่แล้วเราอยากจะเอาเทอราคอต้านี้ค่ะมาใช้ในการก่อสร้างและเราอาจจะใช้ในการก่อสร้างอะไรในอนาคตใช่ไหมแต่ทีนี้ค่ะเราจะไปเลยไม่ได้เพราะว่าถ้าเราไปเลยค่ะมันก็จะเป็นการเปิดเวลใน Minecraft เวอร์ชั่น 1.3.2 เนาะซึ่งในอนาคตเมื่อ 1.4 มาค่ะเวิลด์ที่ถูกเปิดไปแล้วอ่ะในบริเวณนั้นอ่ะมันก็ยังเป็น 1.3.2 อยู่ซึ่งเราไม่แน่ใจค่ะว่าตอนนี้เมซาอยู่ที่ตรงไหนอย่างน้อยเรามั่นใจแหละว่าในบริเวณบ้านเราแถวนี้ค่ะที่เราอาศัยอยู่เนี่ยมันไม่มีเมซาซึ่งถ้าเมซามันอยู่ไกลมากๆอ่ะแล้วเราบินไปแบบหาเมซาก่อนใช่ไหมมันก็เท่ากับเป็นการเปิดเวิลด์ก่อนค่ะแล้วเราก็ยังไม่อยากเปิดเวิลด์ว่ะเพราะว่าเดี๋ยวพอ 1.4 มามันจะไม่ถูกอัปเดตในบริเวณนั้นอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ทีนี้เดี๋ยวเราต้องมาคิดคำนวณเพิ่มเติมว่าเราจะยอมไหมในการที่จะเปิดเวิลด์ตอนนี้ค่ะเพื่อไปเอาเจ้าชราคอต้ามาใช้ในการก่อสร้างซึ่งเราอาจจะใช้ในการตกแต่งโรงแรมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมหรือไม่เราอาจจะแบบรอ 1.4 มาแล้วค่อยไปเมซาก็ได้อะไรอย่างนี้ค่ะแต่ก็เดี๋ยวค่อยคิดกันอีกทีนึงเนาะเพราะว่าตอนนี้มีความรู้สึกว่าอยากจะได้บล็อกที่มันมีสีสันที่สวยอ่ะก็คือเจ้าเทอราคอต้าค่ะที่สามารถย้อมสีได้นั่นเองแต่ทีนี้อาจจะมีคนถามว่าเอ๊ะทำไมเราถึงไม่ใช้คอนกรีตเพราะด้วยส่วนตัวค่ะก็คิดว่าคอนกรีตน่ะมันเป็นบล็อกที่สวยแต่มันค่อนข้างที่จะสว่างแบบแสบตา ดังนั้นก็เลยคิดว่าถ้าใช้เทอราคอต้ามันสวยกว่านะเพราะว่าโดยส่วนตัวชอบเทอราคอต้ามากกว่าคอนกรีตนั่นเองถ้าเราเอาเจ้าเทอราคอต้ามาใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยในการก่อสร้างน่าจะเป็นอะไรที่ดีค่ะตอนนี้โรงแรมของเราค่ะก็คืบหน้าไปในระดับหนึ่งแล้วถามว่าจะเสร็จหรือยังดูท่ายังไม่เสร็จง่ายๆเพราะในอีพิโซดนี้ค่ะใช้เวลาในการอัดคลิปประมาณ5ชั่วโมงประมาณ5ชั่วโมงอย่างน้อยเลยค่ะประมาณ5ชั่วโมงเนี้ยไม่ได้นับรวมในส่วนที่เราเล่นอย่างอื่นนะก็คือในส่วนที่เป็นสปีดเนี่ยค่ะก็คืออัด5ชั่วโมงไปแล้ว ก็คือดูจากเวลาค่ะสปีดเราสปีดด้วยความเร็ว 8,000%พูดง่ายๆว่าที่เห็นในคลิปค่ะเนี่ยอันนี้คือระยะเวลาของคลิปประมาณ5ชั่วโมงอะถูกบีบอัดค่ะด้วยความแบบเร็วในการก่อสร้าง 8,000% เพราะ 8,000% มันก็เลยเร็วขนาดนี้ไงนึกถึงตอนก่อสร้างนี่เราต้องมานั่งก่อสร้างใช่ไหมก็ใช้เวลาพอสมควรค่ะแต่พอมาเปลี่ยนเป็นคลิปปุ๊บนั่นแหละเหลืออยู่แค่นี้แหละค่ะ แต่แน่นอนค่ะเพื่อที่ว่าให้คุณผู้ชมไม่รู้สึกเบื่อเนาะถ้าเรามานั่งก่อสร้างยาวๆนี้ค่ะมันจะไม่ต่างอะไรกับการที่เราทำคลิปเล่น Minecraft แบบ5ชั่วโมงแล้วมีแต่การก่อสร้างใช่ไหมดังนั้นเราก็เลยคิดว่าใช้การสปีดเนี่ยแหละค่ะเป็นอะไรที่ดีมากคุณผู้ชมก็จะได้ไม่รู้สึกเบื่อเนาะมันแบบเป็นการย่นระยะเวลาที่ดีมากๆเลยตอนนี้ค่ะโรงแรมของเราก็ดูสวยมากๆแล้วก็คือเริ่มปรากฏเขาคงความสวยงามเพิ่มมากขึ้น
อันที่จริงมันก็สวยตั้งแต่วางโครงแล้วแหละแต่พอเราเริ่มทำนู่นทำนี้ค่ะเริ่มปูพื้นเริ่มอะไรอย่างเงี้ยมันก็เห็นเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นเนาะทำให้ตอนนี้ค่ะโรงแรมของเรานี้เริ่มที่จะมีความสวยงามมากขึ้นแล้วโอ้โหเฮ้ยมันได้อย่างนี้ค่ะเป็นอะไรที่แบบยอดเยี่ยมมากๆเลยในส่วนของกำแพงค่ะเราสร้างวอลลุ่มให้กับกำแพงเนาะแล้วก็เอาเจ้าสโตนบริกค่ะมาเน้นที่ขอบกำแพงจากนั้นปูด้วยความขาวสะอาดของโบนบล็อกโอ้โหเป็นกำแพงที่ดูดีมากๆเลยสุดท้ายที่ได้มาก็คือบล็อกที่ตัดกันค่ะเราก็ใช้เจ้าสโตนบริกร่วมกับเจ้าบนบล็อกนั่นเองก็คือให้สีเทาตัดกับสีขาวค่ะแล้วก็ปูเป็นกำแพงที่ดูแบบขาวสะอาดใช่ไหมแล้วก็มีจุดเด่นค่ะแล้วก็มีวอลลุ่มเนาะไม่เป็นแบบเนื้อเดียวกันก็ถือว่าเป็นกำแพงที่แบบใช้ได้เลยค่ะโอเคค่ะตอนนี้เราก็ปูได้ส่วนหนึ่งแล้วเนาะเดี๋ยวตรงนั้นอะไรตรงนู้นเป็นสแลบอ๋อสแลบที่เราวางไว้ตอนนี้เรากั้นเป็นชั้นๆนั่นเองยังไม่ได้เอาออกนั่นเองค่ะไม่เป็นไรมาเลยมาชมโรงแรมของเรากันดีกว่าไปเอาสแลบออกก่อนได้ไหมมันแบบขวางหูขวางตานี่ค่ะตรงนี้ก็เป็นบันไดทางขึ้นเนาะก็เป็นบันไดทางขึ้นสำหรับวิลเลจเจอร์ที่ในอนาคตเราจะเอาเข้ามานั่นเองค่ะหวังว่าเขาจะเดินขึ้นมาได้นะ เขาอาจจะแบบเขาอาจจะเดินขึ้นมาไม่ได้ก็ได้มั้งคือแบบทางขึ้นค่ะเราจะต้องทำแบบให้มันเซฟกว่านี้หน่อยโอเคมาเลยในฝั่งนี้ค่ะนี่เราก็ได้ทำการปูกำแพงเรียบร้อยแล้วแต่แน่นอนว่ายังไม่มีแสงสว่างทำให้ตรงนี้ค่ะมอนเตอร์สามารถเกิดได้อยู่เนี่ยตรงนี้มอนเตอร์สามารถเกิดได้เนี่ยค่ะในแต่ละชั้นเลยอะมอนเตอร์สามารถเกิดได้เป็นอะไรที่อันตรายเราอาจจะเอาขนแกะมาปูเพื่อไม่ให้มอนเตอร์เกิดหรือเราอาจจะเอาสแลบมาวางก็ได้หรือว่าเราอาจจะแบบเอาอะไรก็ได้ที่มันเป็นแบบแสงสว่างเนาะมาปักก็ได้ค่ะก็แล้วแต่เรานั่นเองก็ได้มาเป็นแบบนี้โอ้โหกว้างมากๆกว่าจะวางเสร็จกว่าจะปูเสร็จโอ้โหตรงนี้ค่ะก็เดาว่าน่าจะเป็นแปลงปลูกผักแล้วก็จะทำเป็นเหมือนซุ้มให้เจ้าวิลเลจเจอร์อยู่ข้างบนเนาะสักนิดนึงเพื่อให้มันขยายพันธุ์ในบริเวณนี้ได้นั่นเองค่ะก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีก็คือเป็นเหมือนแปลงปลูกผักเพื่อให้วิลเลจเจอร์ขยายพันธุ์พอวิลเลจเจอร์ขยายพันธุ์เต็มตรงนี้แล้วเราก็จะเอาจุดข้างบนออกพอเราเอาจุดข้างบนออกปุ๊บวิลเลจเจอร์ค่ะก็น่าจะกระจายหาบ้านที่อยู่ในบริเวณนี้แหละรู้สึกว่าอัปเดตล่าสุดนี้เจ้าโจรนี้สามารถเปิดประตูบ้านเราได้แล้วใช่ไหมคะถ้าแบบดูมาไม่ผิดเนาะก็คือเจ้าพวกพิวเลเจอร์ที่จะมาใน 1.14 นั่นเองสามารถเปิดประตูบ้านได้และเป็นอะไรที่อันตรายมากๆเลยแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราย้ายเป็นประตูเหล็กก็น่าจะใช้ได้ค่ะแต่ละชั้นตรงนี้ก็จะเป็นห้องนั่นเองแต่ทีนี้เราออกแบบค่ะว่าตรงนี้น่าจะเป็นระเบียงแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้องนั่นเองทีนี้เรากำลังคิดอยู่ค่ะว่าเราจะทำเป็นห้องแบบห้องเดียวหรือทำเป็นห้องแบบ2ฝั่งถ้าทำเป็นห้องแบบ2ฝั่งก็ดีนะตรงนี้ค่ะก็จะได้ปูเป็นแบบกระจกหรือว่าเป็นอะไรก็ได้ที่แบบสว่างๆนั่นเองคือแบบถ้าจะใช้แค่นี้ค่ะบนบล็อกเป็นอะไรที่เหลืออยู่เท่าไหร่น่าจะเหลืออยู่ประมาณเนี่ย2ช็อกโกบล็อกแค่นี้แหละเนี่ยเหลืออยู่แค่นี้ค่ะและอาจจะเหลือในรางอีกนิดนึงเนาะบันไดของเราแน่นอนว่าไม่ต้องห่วงเรื่องความสว่างในบริเวณนี้ค่ะเพราะว่าบันไดของเรานี้ปูด้วยสแลบทั้งหมดเลยก็หมายความว่ามอนเตอร์ไม่สามารถเกิดได้แน่นอนนี่ไงเราก็ขึ้นมาค่ะเป็นบันไดเนาะตรงนี้แหละที่อันตรายอ่ะวิลเลจเจอร์เดินมานี่จะตกลงมาแบบนี้ไหมถ้าเขาแบบไม่ฉลาดเพียงพอเขาอาจจะตกลงไปข้างล่างก็ได้อาจจะเป็นไปได้ก็นี่ค่ะแต่ละชั้นขึ้นมาเลยโอ้โหก่อนจะเดินขึ้นถึงชั้นบนสุดเสียเวลาบินขึ้นไปเนี่ยน่าจะถึงแบบง่ายกว่าเนาะง่ายก็จะถึงชั้นบนสุดแต่ถามว่านี่คือบนสุดแล้วยังค่ะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นหลังคานั่นเองคือต้องมีหลังคาด้วยแต่สาเหตุสำคัญที่เรายังไม่ปูหลังคาตอนนี้ก็เพราะว่าถ้าปูแล้วค่ะตรงนี้มันจะมืดมากๆแล้วมอนเตอร์มันจะมาเพียบแน่นอนดังนั้นเราก็เลยยังไม่ได้ปูหลังคาเนาะอ๋อตรงนี้ก็ยังจัดการไม่เสร็จเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวต้องจัดการให้เรียบร้อยเหมือนกันค่ะสโตนขาดโต๊ะครับปะว่าไปเนี่ยฝั่งทางนี้ค่ะเว้นว่างแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะจะได้แบบบินออกได้อะไรแบบเนี้ยเอาแบบว่าเว้นว่างไว้ค่ะเวลาที่เราอยากจะเข้าออกได้สะดวกก็บินเข้าวินออกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันคงไม่สวยเนาะดังนั้นเราน่าจะต้องแบบสร้างปิดให้เรียบร้อยนั่นเองโอเคโต๊ะครับแล้วก็เราจำได้อยู่ค่ะนี่ไงสโตนบริกสแลบโหเยอะ
เอาใส่ไว้ในกล่องก่อนแล้วก็เอาสลับธรรมดามาด้วยมาคราฟเลยไม่พอได้แล้วขุดขึ้นมาคืนจากที่ตรวจสอบทรัพยากรล่าสุดค่ะสิ่งที่เหลือมากที่สุดคือกระจกตอนแรกนึกว่าเราจะใช้กระจกเยอะไปๆมาๆเราใช้กระจกอยู่นิดเดียวเองในขณะสิ่งที่แบบแทบจะไม่เหลือเลยก็คือใบไม้กับบนบล็อกนี้แบบเหลือน้อยมากดังนั้นถ้าเราจะต้องบริหารจัดการทรัพยากรใช่ไหมเราห้ามใช้ใบไม้เยอะห้ามใช้บนบล็อกเยอะแล้วก็ห้ามใช้พวกสโตนค่ะอย่างเช่นสโตนบริกหรือว่าสโตนสแลบอะไรอย่างนี้เยอะเพราะว่ามันแทบไม่เหลือแล้ว มันแทบไม่เหลือแล้วดังนั้นใช้เยอะไม่ได้นั่นเองแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะยังแบบหามาได้เรื่อยๆไงของพวกนี้มันไม่ใช่ของที่ใช้แล้วหมดไปเนาะมันเป็นของที่เราใช้แล้วค่ะเราก็สามารถหาได้เพิ่มนั่นเองตรงนี้อ๋อเป็นทางใช่ไหมนะก็คือสมมติถ้าเราไปทำฟาร์มอะไรอีกสักอย่างนึงที่เราต้องขุดของเยอะๆอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็จะได้เจ้าพวกโตนมาใช้ละถ้าเราขุดด้วยซิลทัศน์เนาะก็เป็นอะไรที่ดีของพวกนี้มันเป็นของที่สามารถหาได้เรื่อยๆเนาะดังนั้นก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมากเพราะว่าหมดแล้วปุ๊บเราก็สามารถที่จะไปหามาได้เรื่อยๆนั่นเองไม่เอาผิดอันอันนี้เป็นสแลบก็ต้องปูด้วยสแลบให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็ตรงนี้ด้วยตรงนี้เป็นขอบใช่ไหมก็ปูปิดเลยตรงนี้คือทางอะไรเอ่ยก็เป็นทางเวลาที่เราขึ้นมานั่นเองค่ะเราก็จะมีทางเดินมาตรงนี้เนาะแล้วเราก็สามารถที่จะไปฝั่งนี้ได้นั่นเองก็เป็นเหมือนเส้นทางที่เตรียมไว้ความกว้าง3พอไหมเนี่ยไม่แน่ใจค่ะแต่ก็เอา3ไว้ก่อนแล้วกันอันที่จริงเราปูให้เต็มตรงนี้เลยก็ได้นะถ้าไม่ห่วงพลังมันจะมืดเกินไปค่ะก็ไม่น่าจะก่อให้เกิดปัญหาอะไรเยอะอ่ะเอา2ฝั่งแบบนี้ก็ได้มา2ฝั่งก็คือตรงนี้เป็นตรงกลาง2ใช่ไหมแล้วก็มีฝั่งนี้ค่ะเป็นรั้วอีกฝั่งนี้ก็เป็นรั้วโอเคถ้าแบบนี้น่าจะใช้ได้โอ้โหไม่ได้เอาทอดมาอิ่มแล้วทอดของเราเหลืออยู่32มีไม้สติ๊กจำนวนหนึ่งเอาอะไรออกก่อนดีเนี่ยออกก่อนเนาะแล้วก็มาทางนี้นี่ไงชาโคเตรียมไว้เรียบร้อยพอเหลือขนาดนี้ก็น่าจะพอค่ะน่าจะพอเพราะว่าเหลือแค่ปูในส่วนของทางเชื่อมไปยังบันไดทางขึ้นทางลงแค่นั้นเองเนาะก็ไม่มีปัญหาอะไรนั่นเองตรงนี้เป็นอะไรที่แบบอันตรายมากเพราะว่ารอบข้างนี้ค่ะจากที่เห็นมันคือทะเลใช่ไหมพอมันเป็นทะเลปุ๊บมันก็เลยเป็นการจำกัดพื้นที่การเกิดของมอนเตอร์ค่ะให้เกิดในโรงแรมของเรานั่นเองนั่นแหละเป็นอะไรที่อันตรายมากๆเลยอ่ะไหนเป็นแบบนี้ถูกต้องแล้วเลือกทีนี้ก็ชั้นนี้ต่อเลยอันที่จริงถ้าเราปูตรงนี้ค่ะให้เป็นสแลบด้านล่างอ่ะแทนที่จะเป็นสแลบด้านบนก็สามารถที่จะช่วยป้องกันการเกิดของมอนเตอร์ได้นะแต่ว่าเราก็ไม่ทำค่ะเพราะว่าเราคิดว่าถ้าวางเป็นสแลบด้านบนใช่ไหมมันอาจจะก่อสร้างได้สวยกว่าแล้วก็อาจจะทำนู่นทำนี้ได้มากกว่าค่ะเราก็เลยปูไว้เป็นสแลบด้านบนนั่นเองถึงหรือยังเนี่ยต้องขอบนู้นโอเคกลัวเจ้าสเกลตันที่อยู่บนนู้นค่ะจะยิงธนูลงมา โดนก็แบบตกลงไปข้างล่างแน่นอนอ่ะเป๊ะนี่ตรงนี้เป๊ะละจากนั้นก็ปูเลยค่ะปิดแบบนี้พอปูเสร็จใช่ไหมเราก็จะปักทอดเพื่อให้ความสว่างนั่นแหละเป็นทางขึ้นทางลงเนาะไม่ใช่สิตรงนี้เป็นทางขึ้นแน่นอนค่ะแต่ว่าไม่ใช่ทางลงเพราะว่าตรงนี้ทางขึ้นเนาะส่วนตรงนี้ค่ะจะเป็นทางลงนั่นเองโดดลงไปเจอน้ำก็ใช้ได้แต่ว่าถ้าจะเน้นความปลอดภัยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราก็จะวางกระจกล้อมรอบด้วยเวลาที่เราโดดลงไปข้างล่างอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะได้แบ
มั่นใจว่าเราตกลงไปในน้ำแน่นอนไม่ใช่แบบโดดลงไปแล้วตกลงไปแบบกระแทกบล็อกอะไรอย่างงี้ค่ะก็มีโอกาสที่เราจะเจ็บเนาะไม่ถึงกับตายหรอกเพราะว่ามันไม่ง่ายที่เราจะตายด้วยชุดเกราะขนาดนี้ ตกแค่นี้ค่ะแค่เจ็บแค่นั้นแหละเราตกจากความสูงได้เป็นแบบ100เกือบ200บล็อกเลยมั้งถึงจะตายแต่ก็แน่นอนค่ะการที่เราตกลงไปแบบสูงๆแล้วเราจะตายก็หมายความว่าเราจะต้องแบบกางปีกพลาดด้วยกางปีกโอ๊ยวีตกใจหมด โอ้โหตกใจหมดโอ้โหพูดถึงเรื่องการตกจากที่สูงโอ้โหยิงมาทำไมเมื่อกี้ก็เห็นอยู่นะว่านายไม่ได้สนใจเราตอนที่เราปูเนี่ยแต่ทำไมอยู่ดีๆยิงมาซะงั้นอุ้ยเกือบไปแล้วนี่ไงเราต้องกางปีกพลาดอ่ะเราถึงจะตกลงไปค่ะเพราะว่าปกติใช่ไหมถ้าเราจะตกลงไปจากความสูงขนาดเนี้ยเรากางปีกไม่พลาดอยู่แล้วแหละยังไงเราก็กางปีกได้ไม่มีทางที่เราจะตกลงไปข้างล่างแบบตัวกระแทกได้ง่ายๆแน่นอนแต่ถ้าปีกเราแตกยังไม่แตก ถ้าปีกแบบกางปุ๊บแตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละอาจจะเป็นเรื่องได้เหมือนกันตรงนั้นมีเจ้าสเกลตันเห็นละจะต้องระมัดระวังภัยนิดนึงนะต่อมาเลยค่ะตรงนี้มีเอฟเฟกต์สปีดช่วยเนาะเพราะว่าเป็นระยะของบีคอนเจ้าบีคอนตัวนี้ค่ะระยะถึงแค่ประมาณครึ่งหนึ่งของกระแพงนี้แค่นั้นแหละอีกครึ่งหนึ่งฝั่งนู้นค่ะระยะของเจ้าบีคอนตัวนี้มันไม่ถึงเนาะเราตั้งเป็นแค่แบบตัวเดียวเพื่อเอาสปีดให้ครอบคลุมพื้นที่ในบริเวณนี้เนาะก็เลยแบบกินระยะได้แค่นี้ค่ะขอไปไม่ถึงสุดนู้นนั่นเองเพราะว่าสุดนู้นค่ะก็ค่อนข้างที่จะไกลเหมือนกันก็เลยไปไม่ถึงโอเคเราก็ปูเรื่อยๆเลยเราต้องนึกเล่นๆค่ะว่าเนี่ยโรงแรมแห่งนี้เราสร้างด้วยตัวคนเดียวแล้วก็ในช่วงเวลานี้ค่ะก็ค่อนข้างที่จะยุ่งกับการเขียนวิทยานิพนธ์ใช่ไหมดังนั้นกว่าโรงแรมจะคืบหน้าได้ขนาดนี้มันต้องใช้เวลาในการที่ค่อยๆก่อสร้างวันละนิดวันละหน่อยค่ะหลังจากที่เราพักจากการเขียนวิทยานิพนธ์เราก็เปิดไมน์คราฟต์มาค่ะแล้วก็ก่อสร้างวันละนิดวันละหน่อยก็คือถึงแม้สิ่งที่ทุกคนเห็นตรงนี้ค่ะมันจะอยู่ในคลิปเดียวกันก็เถอะแต่ที่จริงมันใช้เวลาก่อสร้างมาประมาณ 3-4 วันแล้วก็คือเป็น 3-4 วันในชีวิตจริงนั่นเองแต่เพียงแค่ว่าตอนที่เราก่อสร้างกับตอนที่เราตัดเป็นคลิปมาค่ะมันก็เลยเป็นแบบเนื้อเดียวกันเนาะแต่ที่จริงไม่ใช่ค่ะเราไม่ได้ก่อสร้างให้เสร็จภายในวันเดียวเนี่ย 3-4 วันแล้วก็คือวันที่1ปูพื้นตรงนี้วันที่2ปูกำแพงตรงนั้นวันที่3ปูรั้วอะไรอย่างงี้ค่ะก็มีหลายอย่างที่เราแบบค่อยๆทำไปทีละนิดทีละนิดนั่นเองแต่ถ้าทุกคนเห็นเป็นสปีดทุกคนก็จะเห็นว่ามันเป็นเนื้อเดียวกันแต่ที่จริงไม่ใช่ค่ะเราทำมาหลายวันละเราค่อยๆแบบต่อเติมทีละนิดทีละนิดไปเรื่อยๆค่ะกว่าจะมาถึงขนาดนี้ได้นี่แบบผ่านวนลูปนรกมาอุ๊ยเห็นเขาจะยิงเราแล้วอ่ะเมื่อกี้อ่ะเราโผล่ไปเขายิงเราแน่นอนค่ะโอ้ไปแล้วอย่ามานะเอาต่อไอ้เสร็จก่อนเราผ่านวนลูปนรกมาแล้ววนลูปนรกในที่นี้คืออะไรก็คือการที่เราแบบนี่ค่ะก่อสร้างเสร็จไป AFK ซ่อมของซ่อมปีกพอซ่อมของซ่อมปีกเสร็จก็มาก่อสร้างต่อพอก่อสร้างปุ๊บปีกใกล้พังก็ต้องเอาปีกไปซ่อมวนลูปอยู่อย่างเงี้ยค่ะมาไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบเนี่ยก็คือซ่อมแล้วซ่อมอีกซ่อมแล้วซ่อมอีกค่ะกว่าจะมาถึงนี้ได้อ่ะมันเป็นอะไรที่แบบผ่านวนลูปฮาริโหดมาแล้วพอบนบล็อกใกล้หมดปุ๊บเราก็ต้องไป AFK ที่ม็อบฟาร์มโอ้โหพอ AFK ได้บนบล็อกมาเสร็จปุ๊บเราก็มาคราฟเสร็จเราก็มาก่อสร้างอะไรอย่างงี้ค่ะเนี่ยแหละวนลูปฮาริโหดที่เราผ่านมาแล้วแต่ว่าเรายังไม่ผ่านแบบสมบูรณ์เพราะว่าตอนนี้บนบล็อกของเราก็เหลือน้อยค่ะเราก็ต้องไป AFK อีกรอบหนึ่งแล้วก็พวกปีกของเราค่ะก็ใกล้พังละ2อันดังนั้นเราก็เลยจะต้องไป AFK เพื่อซ่อมปีกของเราก่อนโอ้โหเป็นอะไรที่แบบกว่าจะมาถึงขนาดนี้ได้ใช่ไหมเป็นโรงแรมที่แบบสมแล้วค่ะที่เป็นโปรเจกต์ใหญ่ประจำเอพิโซดที่60ถึง80เนาะใช้ทรัพยากรแบบมหาศาลสร้างวนลูปนรกโอ้ยสร้างวนลูปนรกที่เราจะต้องแบบฝ่าฟันไปหาของหาทรัพยากรก่อสร้างค่ะ
เนี่ยแหละคือความแตกต่างของ Minecraft เอาชีวิตรอดกับ Minecraft โหมดสร้างสรรค์ก็คือจะเห็นบางคนค่ะที่เล่นแบบ Time Lapse ใช่ไหมก็คือเป็นคลิปแบบ Time Lapse คลิปสปีดในการก่อสร้างอะไรสวยๆใหญ่ๆค่ะนั่นน่ะมันเป็นแบบการก่อสร้างในแบบโหมดสร้างสรรค์ไงมันสามารถที่จะเอาทรัพยากรมาใช้เท่าไหร่ก็ได้แต่ใน Minecraft อาชีวรอดค่ะความโหดอ่ะมันไม่ได้อยู่ที่การก่อสร้างให้ใหญ่ให้สวยแต่มันอยู่ที่การหาทรัพยากรอ่ะความโหดของ Minecraft อาชีวรอดที่แตกต่างจาก Minecraft ในโหมดสร้างสรรค์ค่ะก็คือเรื่องของการหาทรัพยากรนั่นเองบางคนอาจจะสร้างสวยใน Minecraft แบบโหมดสร้างสรรค์เนาะแต่ถ้าให้มาเล่นเอาชีวิตรอดค่ะก็อาจจะสร้างอะไรไม่ค่อยได้ก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่า Minecraft เอาชีวิตรอดเนี่ยเราจำเป็นที่เราจะต้องรู้เทคนิคเทคนิคในการหาของเทคนิคในการหาทรัพยากรหรือว่าเทคนิคในการสร้างฟาร์มอะไรอย่างนี้ค่ะเป็นอะไรที่จำเป็นมากๆสำหรับ Minecraft เอาชีวิตรอดไม่อย่างนั้นนะหาของจนแบบลากเลือดก็ข้าวของไม่พอในการก่อสร้างอยู่ดีค่ะต้องรู้เทคนิคว่าจะต้องทำอย่างไรนั่นเองอย่างเช่นเราจะต้องรู้ว่าเราสามารถที่จะทำแบบปั๊มรางรถไฟได้นะจากนั้นค่ะรางรถไฟก็จะเป็นส่วนประกอบของฟาร์มอื่นๆที่ตามมาอีกเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยนั่นเองนี่แหละที่ทำให้ Minecraft อาชีวรอดแตกต่างจาก Minecraft ในโหมดสร้างสรรค์แล้วก็เป็น Minecraft ที่ฮันโหดกว่านั่นเองต้องหาของมาสร้างถ้าไม่ต้องหาของป่านนี้ค่ะโรงแรมขนาดใหญ่อย่างเงี้ยแป๊บเดียวก็สร้างเสร็จแล้วแต่พอมาเป็น Minecraft เอาชีวิตรอดใช่ไหมกว่าเราจะหาของแต่ละชิ้นได้กว่าจะหาใบไม้กระจกเอามาย้อมสีหากระบองเพชรอะไรอย่างนี้ค่ะหาโบนบล็อกมาใช้ก่อสร้างเนี่ยมันต้องใช้เวลาก็คืออารมณ์แบบช้าๆได้พาเล่มงามนั่นเองค่อยๆเป็นค่อยๆไปอันที่จริงก็รีบไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าเราต้องไปสร้างฟาร์มก่อนนั่นเองถ้าเราไม่สร้างฟาร์มใช่ไหมเราก็ไม่มีทรัพยากรมาก่อสร้างอยู่ดีนั่นแหละดังนั้นกว่าที่จะมาถึงโรงแรมแห่งนี้ได้เราต้องสร้างฟาร์มหลายฟาร์มก่อนอย่างน้อยแหละ1คือฟาร์มกระบองเพชร2คือม็อบฟาร์มจำเป็นที่จะต้องมี3คือฟาร์มซอมบี้น้ำเอาไว้ซ่อมปีกแล้วก็ซ่อมพิกแอคที่จะพังอะไรอย่างนี้ค่ะหรือไม่ก็โชเวลที่เราใช้ขุดแซนอะไรอย่างเงี้ยมันจำเป็นที่จะต้องมีใช่ไหมแล้วก็ต้องมีฟาร์มตกปลาด้วยเวลาที่เราต้องการซ่อมของเราก็ต้องสามารถที่จะซ่อมจากฟาร์มตกปลาได้เห็นไหมอย่างน้อยค่ะเราจะต้องสร้างอย่างน้อย 3-4 ฟาร์มก่อนที่เราจะมีทรัพยากรเมียงบอมาก่อสร้างตรงนี้นั่นเองเป็นอะไรที่แบบโอ้โหนี่แหละค่ะมันแสดงให้เห็นว่า Minecraft ของชีวิตรอดสอนให้เราคิดแบบเป็นสเต็ป ใช่ว่าอยู่ดีๆอยากสร้างจะสร้างได้เลยนะสร้างไม่ได้ค่ะต้องมีการเตรียมของเตรียมทรัพยากรให้เรียบร้อยก่อนแต่พอเตรียมเรียบร้อยแล้วสุดท้ายมันก็ไม่พออยู่ดีนั่นแหละก็ต้องไปหามาเพิ่มโอ้โหฮาริโหดจริงๆแต่ก็นั่นแหละค่ะมันก็คือเป็นโอ้โหโมโหอ่ะนี่ค่ะหลายรอบแล้วตัวเองคือเขาตกมาอยู่ในน้ำแบบนี้ใช่ไหมโดนพระอาทิตย์เผาค่ะก็ไม่ตายเพราะว่าเขาไม่โดนนั่นเองคือตัวเขาอยู่ในน้ำเนาะก็เลยเหมือนอารมณ์แบบมีน้ำช่วยลดดาเมจและปกติค่ะเวลาที่มันเติร์นอยู่ในน้ำแสงพระอาทิตย์มันจับแบบเผาอยู่นะแต่ว่ามันแบบเผาไม่โดนอ่ะมันเผาไม่ได้1 2 3 4เรียบร้อยละฝั่งตรงนี้ค่ะก็เรียบร้อยแล้วก็เหลือชั้นสุดท้ายตรงนี้ใช่ไหมใช่แล้ว1 2 3 4 5เรียบร้อยแล้วก็วางมาเลยเนี่ยขนาดแค่เราวางทางลงทางขึ้นของเรายังต้องใช้เวลาเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันอีกรอบหนึ่งก่อนค่ะว่าทำไมช่วงนี้หายไปไหนช่วงนี้ก็เอาง่ายค่ะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เราต้องแบบกระตือรือร้นในการเขียนวิทยานิพนธ์เนาะก็อย่างที่บางคนอาจจะทราบแล้วค่ะว่าพี่หมิวกำลังเรียนต่อปริญญาโทอยู่ซึ่งในช่วงนี้ค่ะก็เป็นช่วงที่เขียนวิทยานิพนธ์นั่นเองแล้ววิทยานิพนธ์ของเราค่ะก็จะเป็นตัววัดว่าเราจะเรียนจบหรือเปล่าเราอาจจะเรียนไม่จบก็ได้นะไม่แน่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะกระตือรือร้นแค่ไหนค่ะว่าเราจะพยายามแค่ไหนว่าเราจะเรียนจบหรือไม่จบแน่นอนว่าการเรียนจบหรือไม่จบค่ะมันไม่ใช่ตัวชี้ชีวิตของเราเนาะมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนั่นเอง
แต่ก็คือไหนๆค่ะเราเรียนแล้วเราก็ต้องแบบพยายามหน่อยนั่นเองดังนั้นช่วงนี้ค่ะพี่หมิวก็เลยแบบทุ่มเทในการเขียนวิทยานิพนธ์นิดนึงเพื่อที่ว่าเราจะได้แบบพัฒนาไปเรื่อยๆค่ะแล้วเราจะได้จบเร็วนั่นเองถามว่าเราจะเอาสักกี่ปีจบปกติค่ะสักประมาณสัก2 ปีครึ่ง3 ปีก็น่าจะจบได้แล้วใช่ไหมแต่เนื่องจากเราเป็นพวกที่ไม่ค่อยรีบค่ะเขียนแบบวันละนิดวันละหน่อยไปเรื่อยๆใช่ไหมดังนั้นก็อยู่สัก3 ปีกว่าๆแล้วกันก็ไม่รีบค่ะทำไปเรื่อยๆนั่นเองไม่ได้ซีเรียสอะไรเนาะแต่ทั้งนี้ค่ะเราก็ต้องทุ่มเทกับมันนิดหนึ่งนั่นแหละนั่นหมายความว่าเราจะหายเป็นช่วงๆค่ะก็คือไม่ได้หายเป็นหลินหุ้ยเนาะ มุกไม่อ่ะมุกไม่อ่ะก็คือบางช่วงเวลาค่ะที่เราจะต้องแบบมาเขียนอะไรอย่างเงี้ยก็ทําให้เราไม่มีเวลามาอัดคลิปเท่าไหร่ดังนั้นก็อาจจะหายเป็นแบบพักๆอะไรอย่างงี้ค่ะก็อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าเราก็กําลังเรียนอยู่นั่นเองก็จําเป็นค่ะที่จะต้องมุ่งมั่นทุ่มเทเนาะสักนิดนึงสักนิดนึงค่ะดังนั้น Minecraft ค่ะก็ยังทําคลิปอยู่แต่เพียงแค่ว่าอาจจะเป็นคลิปมาแบบนานๆทีสักครั้งหนึ่งเนาะแต่แน่นอนค่ะก็อยากจะให้ประมาณสักอาทิตย์ละคลิปหรือว่าอาทิตย์ละ2 คลิปอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างหนึ่งแหละเราถึงจะเหนื่อยขนาดไหนค่ะแต่ว่าเราก็ยังมีแบบความสุขแล้วก็สนุกกับการทําพวกนี้นั่นเองก็คือเราอย่างน้อยเราก็สนุกกับการเล่น Minecraft อ่ะเราก็อยากที่จะอัดคลิปมาลงใช่ไหมดังนั้นค่ะยังไงเราก็พยายามที่จะทําให้ได้แต่ถ้ามันเหนื่อยเกินไปก็อาจจะต้องแบบขอพักผ่อนอะไรอย่างนี้ค่ะก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ทีนี้ค่ะเราก็บอกไม่ได้หรอกว่าเราจะลงคลิปทุกวันจันทร์ลงคลิปทุกวันอังคารอะไรอย่างนี้ค่ะเราไม่สามารถที่จะรับปากได้เพราะว่าเราไม่รู้ไงว่าช่วงไหนเราจะยุ่งเป็นพิเศษช่วงไหนเราจะมีแบบธุระช่วงไหนเราจะต้องแบบเขียนวิทยานิพนธ์แบบหนักอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็บอกไม่ได้เนาะดังนั้นเราก็เลยรับปากไม่ได้ค่ะว่าเราจะเอาคลิปมาลงช่วงไหนนั่นเองก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมรับฟังค่ะเราก็จะพยายามที่จะลงคลิปเรื่อยๆเท่าที่ทําได้เท่าที่ร่างกายไหวนั่นเองตรงนั้นค่ะสังเกตที่มุมทางซ้ายมือของเราเป็นแบบต้นไม้หัวโล้นนี่ไงก็คือมาเอาใบไม้บริเวณนี้นั่นเองค่ะตรงนี้ก็เลยกลายเป็นแบบต้นไม้หัวโล้นไม่มีใบนั่นเองโอ้โหตรงนี้น่าจะสร้างเป็นอะไรสักอย่างเนาะน่าจะดีค่ะดูสิมันเป็นทิวทัศน์ที่สวยงามอ่ะเราจะต้องสร้างอะไรตรงนี้สักอย่างหนึ่งนะให้ได้เนาะน่าจะเป็นอะไรที่ดีค่ะดูสิเป็นเกาะหรือเปล่าถ้าเป็นเกาะจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยไม่ใช่เกาะแล้วแหละแต่เราสามารถที่จะตัดได้ให้มันเป็นเกาะเนาะนี่ค่ะตัดพื้นที่ตรงนี้ออกปุ๊บไถออกปุ๊บตรงนี้เป็นเกาะน่าจะเป็นอะไรที่ดีนะน่าจะก่อสร้างอะไรสักอย่างได้ค่ะอยู่ใกล้กับโรงแรมของเราด้วยต้องเป็นอะไรที่มันต้องลิงก์คือเข้าหากันอะสร้างสะพานเชื่อมระหว่างกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วสร้างเป็นแบบของตกแต่งอีกสักอย่างหนึ่งในบริเวณนั้นน่าจะเป็นอะไรที่ดีนะจินตนาการมาแล้วค่ะจากนั้นเราก็ต้องถามตัวเองว่าทรัพยากรมีเพียงพอไหมลูกพี่ทรัพยากรยังมีไม่เพียงพอเลยนะลูกพี่จะไปสร้างได้ยังไงอะไรประมาณนี้ค่ะนั่นแหละต้องถามเรื่องทรัพยากรด้วยโอเคเราลองมาดูเนาะสมมติถ้าเราเข้าประตูนี้เราจะขึ้นไปยังชั้นบนสุดอ๋อชั้นบนสุดเป็นหลังคาต้องชั้นนี้มาดูสิมาแล้วนี่ง่ายเห็นว่าเราก็ขึ้นมาได้ค่ะใช่เลยเวลาที่เราต้องการจะลงเราก็โดดลงอย่างนี้ค่ะเนี่ยในอนาคตต้องวางอะไรปิดตรงนี้ด้วยเพื่อความปลอดภัยอ๋อต้องขยับออกมาสักอีกชั้นหนึ่งสินะแต่ละหายมันอยู่ประมาณตรงนี้น่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่ากันไว้นั่นเองก็มีทางขึ้นทางลงแบบระบบน้ําตรงนี้ก็เป็นลิฟต์น้ําขึ้นเนาะตรงนี้ก็เป็นแท่นกระโดดลงมายังน้ำข้างล่างแล้วก็ในฝั่งตรงนี้ค่ะก็เป็นบันไดทางขึ้นนั่นเองเป็นแบบบันไดเดินขึ้นเดินลงเนาะก็น่าจะเป็นอะไรที่ใช้ได้ค่ะโอเคค่ะสำหรับอีพิโซดนี้เราก็พัฒนาความคืบหน้าของโรงแรมได้ในระดับหนึ่งแล้วลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ